ก็โอเคนะแต่ก็ต้องทำอะไรเองมากขึ้นบางวันก็เหนื่อยนิดนึงเหงามีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติก็เวลาจะไปรับลูกๆมาเล่นอะไรเงี้ยก็บอกเขาอะไรเงี้ยมีสุนัขอยู่หลายตัวก็ยังคุยกันบ้างไม่ได้เจอค่ะก็คงเหงาแหละเราก็เหงาบอกให้มาได้พี่เมย์หาแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ้างก็บอกพี่เมย์แบบหาหนุ่มใหม่ให้บ้างด้วยเล่นไม่ค่ะก็ตอนนี้ขออยู่นิ่งๆก่อนละกันเนาะยังไม่รีบแล้วมีวนเวียนมาบ้างไหมคะไม่อะค่ะตอนนี้แบบยังไงเวลาจะดูใครก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วเนาะตอนนี้ก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันก่อนไม่เรียกว่าไม่เปิดใจค่ะเปิดแต่ว่าคงใช้เวลาคงไม่ได้รีบตัดสินใจอะไรยังไม่มีใครคุยพิเศษใช่ไหมยังค่ะยังปรับตัวยากมากเพราะว่าปกติแล้วคือเราก็แบบอยู่บ้านเนาะมันก็มีคนแบบคอยทำนู่นทำนี่ให้ตลอดอะไรเงี้ยตอนนี้พอแบบมันอยู่คนเดียวแล้วคือมันก็ต้องทำทุกอย่างเองก็ต้องแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าก็ชีวิตก็ต้องสู้เนาะไปเจอลูกๆบ่อยขนาดไหนอะก็เพิ่งรับมาเล่นเมื่อ2-3วันที่แล้วอะค่ะเข็ดกับความรักเลยไหมคะพี่ป้าไม่ได้เข็ดหรอกค่ะแต่ว่าก็เรียนรู้ความรักเอ้ยความรักได้ดีขึ้นมากขึ้นคงไม่ได้คือก็คงต้องไม่ทราบค่ะก็ต้องดูก่อนอยู่คนเดียวได้แล้วค่ะแต่ก็ถ้ามีเพื่อนก็ดีค่ะ เป็นเพื่อนกันได้ค่ะก็ยังหวังดีกันอยู่ค่ะไม่ได้โทรคุยค่ะแต่ว่าก็มีเมสเซจคุยกันบ้างมีแบบนัดอะไรอย่างนี้กับพี่น้องไหมไม่ได้นัดยังแอบเศร้าอยู่บ้างไหมคะถ้าจะแอบเศร้าก็เพราะว่าเหนื่อยกับการดูแลตัวเองนั่นแหละแล้วตอนนี้เวลาก็ทุ่มให้กับเรื่องงานใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ทุ่มให้กับเรื่องงานแล้วได้กำลังใจจากเพื่อนค่ะโชคดีมีเพื่อนดี